ผู้กินกาบก็เราพูดถึงเพลงนั้นไปแล้วพูดถึงเพลงที่จะทำ MV ไปแล้วพูดถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตของบูโดกันจะเป็นยังไงทีเรื่องยากไม่พูดกันนะพูดเด็กให้ออยดูมีอนาคตที่สุดพูดถูกอ้าวยากเลยออยมีอนาคตที่สุดก็คงทำเพลงกันแบบที่เราเชื่อกันต่อไปเพราะยุคนี้พูดถึงยุคของเพลงเนาะโอ้ผ่านกันมาหลาย20ปีนี่มันมีอะไรเปลี่ยนเยอะมากเลยเนาะพูดถึงวงการทุกๆวงการนะวงการหนังละครเพลงเนี่ยวงการเพลงก็เปลี่ยนเยอะเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องขึ้นกับต้นสังกัดแล้วสังกัดเองเขาก็ไม่อยากจะเอานักแสดงก็เลยนักร้องมาอุ้มมาไว้เหมือนกันใครก็ทำเพลงได้เลยแต่ถ้าเป็นอินนะอนาคตก็ไปเนี่ยอยู่กัน3คนก็อยู่ไปแต่ถ้าเพื่อนว่างอยากกลับมาแจมมาสำหรับเพื่อนในวงเดียวกันสมาชิกเก่าอะไรเงี้ยแป้งอ่ะค่ะอนาคตก็ยากมากอันนี้คิดไม่ออกก็ปล่อยไปเรื่อยแป้งก็ให้เป็นไปตามเราก็วางแผนอะไรของเราไปในเรื่องของบูรการแป้งก็ยังคิดว่าเป็นเรื่องที่เราทำด้วยความรักอ่ะฮะแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่ทำด้วยความรักอ่ะแบบผลจะดีไม่ดีไงมันคือแบบเรามีความสุขมากที่ได้ทำออกมาอยากให้บูรการยังอยู่ต่อไปเรื่อยๆแต่แบบไหนก็ได้แต่ว่าแกเคยพูดว่าอยู่ในเคี้ยวเคี้ยวหมากไปด้วยกันไงเคี้ยวหมากด้วยเหรอยุคนั้นไม่เคี้ยวหมากเหรอเคี้ยวหมากไปด้วยกันแต่จริงแป้งก็เชื่อแบบดูพี่ปุ๊สิปุ๊ระเบิดขวดนั่นไม่ใช่ไม่ใช่เขามีความสุขอันนั้นคนนั้นเขามีความสุขเขามีความสุขแล้วก็เขาแฮปปี้กับการร้องเพลงแล้วกันแกให้ผู้กำกับเป็นอย่างนี้ดีแล้วดีแล้วใช่ไหมเพราะว่าถ้าแกไปเห็นผู้กำกับที่อีกคนนึงที่อยู่ในกองละครนะสิงสองสิงนี่ตั้งใจมองเปียโนหน่อยเวลาอยู่ในเซตเนี่ยเห็นว่าแป้งใส่ใจหน่อยนี่มานะเตลิดลองค่ะอนาคตเป็นเรื่องที่เรามองไม่เห็นแต่เราตั้งเป้าไว้คร่าวๆได้แต่สิ่งที่เราเทคมันได้เลยนะปัจจุบันคือความสุขใช่มั้ยไม่ว่าจะเป็นจริงๆพูดรวมๆนะไม่ว่าคุณจะทอดปลาท่องโกขายขายข้าวแกงอะไรก็แล้วแต่ความสุขมันไม่ต้องรอมันหาได้ตรงนั้นเลยไม่ต้องรอว่าเฮ้ยพรุ่งนี้รวยถึงจะมีความสุขไม่รู้ว่ารวยหรือเปล่าถ้าคุณไม่รวยสักทีเนี่ยคุณจะมีความสุขมั้ยถูกมั้ยเพราะฉะนั้นสุขตั้งแต่ตรงนี้เลยมานั่งตรงนี้คุยกันโอ้ยเมื่อเช้าวันนี้ตื่นเช้ามากหรืออะไรเงี้ยนะสำหรับบางคนที่บอกว่าเฮ้ยฉันไม่เคยตื่นเลยแต่พยายามมองว่าสุขที่น้อยที่สุดหรือทุกข์ที่น้อยที่สุดในเวลานั้นคืออะไรถูกไหมในความตื่นเช้าโอ้เฮ้ยได้ยินเสียงนกร้องว่ะ อาจจะแบบว่าทำให้ลืมความทุกข์ที่คุณจะต้องมาแหกขี้ตาตื่นวันนี้ได้ถูกไหมเนาะแต่ว่ามันแบบว่ามันอยู่ที่เราสมองอยู่ที่มุมมองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงเราก็ไม่รู้นะ MV จะออกมาแบบที่ทุกคนคาดหวังหรือเปล่าเพราะว่าพอเล่าจากปากเปล่าเนี่ยมันเห็นภาพกันไปคนละแบบคนนี้อาจจะเห็นว่าพระเอกอาจจะผมยาวนางเอกอาจจะแบบผอมเพรียวหรืออะไรเงี้ยอีกคนนึงอาจจะมองแบบว่าเฮ้ย60กว่า60มาเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยมันอาจจะมองคนละแบบแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทำณวันที่เราทำแล้วมีความสุขกับการที่แบบว่ามันอาจจะเจออุปสรรคต่างๆมากมายเหมือนชีวิตบูโดกันน่ะเนาะกว่าจะมาถึงวันนี้แต่ในทุกวันที่ผ่านมามันมีความสุขและความทรงจำที่ดีแล้วว่าแค่นั้นก็พอละพูดถึงเรื่องโควิดที่ผ่านมามันเป็นอะไรที่ทุกคนไม่ทันได้ตั้งรับเนาะกี่เดือนนะ2เดือน3เดือนแต่ละคนทำอะไรบ้างครับออยให้เขาพูดก่อนนะก็หัดอะไรที่ไม่เคยทำมาตัดวิดีโอหรือว่าใช้มือเดินแทนไม่ไม่ก็ทักษะอะไรที่เราอยากทำเป็นก็ศึกษาเพิ่มแล้วที่เราแบบว่าไม่มีเวลาไม่ได้ทำสติออกกำลังกายได้ออกกำลังกายแต่อินนี่เขาออกฟิตได้อินเป็นแรงบันดาลใจด้วยเปล่าใช่ค่ะก็จะแบบพี่อินเนี่ยน้ำหนักลดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเยอะแล้วยังอื่นนะทำอาหารทำอะไรทำอาหารจะไม่เป็นก็จะรอจากรออุ่นสองคนนี้ยังอินนะครับคอนเสิร์ตก็ไม่ได้ไปเล่นตามร้านก็ไม่ได้ถ่ายละครก็ไม่ได้ไม่ได้เลยสักอย่างทำกับข้าวขายแต่ว่าขายเป็นแบบเปิดออเดอร์อะไรเงี้ยจริงๆทำมาก่อนหน้าโควิดอีกเนาะใช่อ่ะแต่ว่าไม่ได้จริงจังแบบทำเป็นช่วงๆแต่พอโควิดปุ๊บก็ทำจริงจังเลยเปิดเพจออนลงออนไลน์ซื้อไลน์แอดเลยจริงจังเลยอ้าวแล้วโควิดหายแล้วจะเลิกมั้ยเนี่ยไม่เลิกยังทำอยู่
เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวสัมภาษณ์เสร็จก็ไปซื้อกับข้าวโอ้อยากไปดูตอนทำอ่ะให้คนอื่นทำแทนนะไม่มีรุ่นนี้แล้วสองคนสามีภรรยาตั้งแต่แรกเลยมั้ยหรือว่าต้องไปฝึกฝนทำเป็นบางอย่างตั้งแต่แรกอย่างแกงไตปลาเนี่ยทำเป็นทั้งแบบน้ำแบบแห้งมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าแบบแห้งปลาเยอะด้วยอ่ะยังไม่เซียนเท่าไหร่โอ้หิวแม่ก็ให้ฝึกหมูฮ้องเนี่ยทำเป็นอยู่แล้วทำไปเลยอันนี้สูตรโบราณเลยหนึ่งอย่างต้องทำห้ากระทะอร่อยเสมือนกันหมดถึงจะขายได้ตามคุณแม่บอกถ้ายังไม่คงที่แม่ก็ไม่ให้ขายก็สนุกมากใช้เวลานานไหมในการบอกว่ากว่าจะได้ห้ากระทะเหมือนกันเนี่ยนานค่ะเทไปเยอะไหมเทไปเยอะคือแบบวิธีการตวงอาหารแบบน้ำกับแบบแห้งก็ไม่เหมือนกันคือมันเรียนรู้เลยว่าทุกอย่างมันต้องแบบใส่ใจอ่ะทุกเรื่องเพราะฉะนั้นนักดนตรีจะไปทำกับข้าวก็ต้องเรียนรู้คนทำอาหารจะมาร้องเพลงก็ต้องเรียนรู้เพราะมีทักษะที่คนละแบบถ้าจะทำเพื่อเป็นอาชีพรับเงินจากลูกค้ามันต้องฝึกมันต้องตั้งใจมากแต่ถ้าทำแจกเอาทำเล่นๆทำกินก็อีกเรื่องต้องไปเก็บตังค์เขาอันนั้นก็อยากทำอะไรก็ทำได้ตังค์เขามาก็ต้องแบบโหดูแลทุกบาททุกสตางค์ให้มันคุ้มค่าที่สุดเวลาจะทำอะไรต้องทำไปเผื่อให้ครูแป้งกับที่บ้านทานด้วยออยไม่ได้กินเลยออยได้กินตลอดไปออยได้กินออยได้กินยีได้กินค่ะก็จะมีให้ส่งมาเผ็ดชอบอะไรบ้างของอินชอบอะไรบ้างหมูชอบทุกอย่างนะคือออยไม่ทานเผ็ดก็เลยจะพวกเมนูไม่เผ็ดของพี่อินพี่แป้งออยแต่แกงใต้มันเผ็ดแต่ว่าสุดๆของอินไม่ชอบทุกอย่างเลยชอบแกงไตปลาตั้งแต่สมัยแม่ทำมาแจกแต่ก่อนไม่เคยกินแกงไตปลาเป็นตอนนี้ที่ทานเป็นเพราะคุณแม่มาให้ทานแล้วก็พออินทามก็นั่งวัดอยู่ในหัวแหละว่าอร่อยเท่าที่คุณแม่ทำไหมก็อร่อยแกงแต่ปลาแล้วก็อะไรนะปลาเค็มแป้งชอบมากปลาเค็มนี่อร่อยอร่อยหลายอย่างเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้บอกเลยของพี่แป้งจะมีก๋วยจั๊บออยยังไม่ได้ทานแต่คุณแม่ชอบแล้วมีมาให้ชิมไหมเนี่ยลืมต่อชอบขัดจังหวะติดแป้งมาว่ะพี่แป้งก็จะมีหมูหมูกระจกใช่ที่มันเป็นกล่องเป็นแท่งเป็นอะไรเงี้ยค่ะหมูแท่งมีหมูแท่งมีหมูแผ่นหมูหยองจะใส่จืดๆเนี่ยออยจะเก็บของพี่นี่ก็ขายโอ้โหเนี่ยอาจารย์เลยอันนี้ก็ขายก่อนใช่ไหมอันนี้เป็นคนสอนอินทำตอนนั้นเคยเป็นเส้นอะไรนะที่เคยก๋วยจั๊บราสเบอร์รี่อร่อยก๋วยจั๊บชื่อยี่ห้ออะไรแป้งดีแป้งดีภาษาอังกฤษชื่อเฮ้ยมันเป็นบริษัทออฟฟิศใหญ่ของดูมันดีด้วยเป็นบริษัทลูกอ๋อบริษัทลูกแป้งดีแล้วมีอะไรจริงมั้งทำมา2ปีแล้วแป้งดีก็ทำมาเรื่อยๆโอเคเป็นธุรกิจครอบครัวพี่แป้งเนี่ยเขาจะมีแบบอาหารประจำบ้านเจ้าประจำบ้านที่แบบเจ้านี้ท่านนึกถึงอันนี้จะต้องเจ้านี้เท่านั้นเจ้านี้เท่านั้นคุณแม่แป้งก็จะต้องเจ้านี้เท่านั้นน้องสาวแป้งต้องเจ้านี้เท่านั้นแล้วเหมือนแป้งดีเนี่ยเป็นแหล่งรวมของอร่อยมากๆอ่ะขนาดอินยังตกขายแต่เส้นอันนี้อย่างเดียวจริงๆไม่ได้จักจะเอาชื่อตัวเองมาเพราะมันพ้องว่าจริงๆแล้วเส้นที่เราใช้อ่ะมันเป็นแป้งใช่ไหมมันดีมันแบบรู้สึกดีก็เอ๊ะมันพ้องกับเราก็อ่างนั้นเป็นแป้งดีไปเริ่มมาจากจริงๆเราขายแค่ก๋วยจับยวนหลายคนอาจจะไม่เชื่อวันนี้เขาบอกเขาเอามาด้วยอ่ะเอามาค่ะไหนอ่ะดูหน่อยสิคนมาทั้งบ้านเลยอ่ะนี่ของใครอ่ะกระเป๋าแป้งของแป้งเฮ้ยของหนูอยู่ข้างล่างกระเป๋าวันแม่กระเป๋าแม่เลยกระเป๋าแม่เล่นไม่มีผงชูรสอันนี้สูตรใหม่ร้านไข่ดีเนี่ยเอาก่อนนั้นมีผงชูรสอันนี้มีค่ะนี่มีเพราะอะไรอ่ะก็เป็นสูตรดั้งเดิมเขาใช่แล้วก็พอคนถามเยอะก็เลยลองให้เขาทำสูตรแบบไม่มีผงชูรสซึ่งก็อร่อยเหมือนกันเขาไม่มั่นใจเนาะมันเหมือนว่าเคยทำแบบนั้นมาก็เลยแบบว่าติดใช่แต่ว่าจริงพอถ้าหมูคนไม่เคยกินเทียบกันอ่ะอันนี้ก็อร่อยมากเหมือนกันอันนี้ไอ้อันใหม่สุดนี่ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ก็กินได้อ่ะอันนี้ที่ออยบอกเมื่อกี้น้ำพริกหมูกระจกใช่มั้ยอ๋อแต่ออยเคยกินที่มันออยกินอันนี้โนอันนี้เพิ่งมาใหม่ออยไม่กินอันไหนอันที่ไม่เป็นอันนี้แต่เคยกินที่แกได้คุกข้าวกินหยิบผิดอันนึงเดี๋ยวจะเพลินที่หวานละมุนมั้ยเนี่ยก็ใครสนใจนะผลิตภัณฑ์ของแป้งดีก็เดี๋ยวจะขึ้นให้นะฮะเบอร์ติดต่อสามารถโทรสอบถามได้สอบถามได้ราคาหรือว่าค่าส่งอะไรยังไงต่างจังหวัดก็ส่งใช่มั้ยทั่วประเทศค่ะต้องสั่งล่วงหน้าอะไรยังไงไหมเพราะว่าของอินก็ต้องดูหวานมากตั้งแต่วันนี้ส่งพรุ่งนี้อย่างเงี้ยค่ะของอินก็เป็นล็อตใช่ไหมในการทำกับข้าวสดติดตามได้ตามเพจของเพจมีเพจกูอินปะมีค่ะเพจกูอินฟินทุกเมนูค่ะภาษาไทยนะคะแป้งดีก็มีแป้งก็แป้งดีดิเชียสเลยก็ลองเข้าไปดูส่องดูได้นะฮะใน2เพจนี้แล้วก็
อินบ็อกซ์เข้าไปสั่งก็ได้แป้งนี่คืออร่อยเลยอ่ะอร่อยเลยบางมากจริงๆนี่คือหวานละมุนหวานละมุนเดี๋ยวดูสิอีกอันหยิบมาไม่เชื่อหรอกจะหวานละมุนได้ไงกันแกงแต่ยังไม่เคี้ยวเลยแค่เข้าปากเนี่ยแตะปั๊บละลายในปากเลยนะฮะดูแต่กล้องแต่กล้องนี่น้องๆอยากชิมละช่วงโควิดทำให้เกิดอาชีพใหม่สำหรับอินที่เริ่มไม่คุยละเริ่มไม่คุยเริ่มที่เขาเรียกอะไรเคยคิดว่าจะทำอยากทำแต่ไม่มีเวลามากพอแต่สุดท้ายก็เหมือนกึ่งโดนบังคับให้แบบทำจริงจังขึ้นมานะฮะคนซื้อเยอะไหมเยอะค่ะต่อรอบก็พอเปิดออเดอร์บอกรับ50ก็คือ50โหสาธุทำ2คนไม่ไหวอ่ะพันมือหักพอดีอุ้ยจะทำมีอนาคตจะมีลูกมือมั้ยไม่มีไม่มีเหรอไม่ทำหรอกเหรออ๋อรสชาติจริงๆพวกนี้เป็นรสมือนะคะคุมไม่ได้นะพี่บอสความสะอาดเราทำกับสามี2คนมันก็รู้สึกว่ามันคุมได้ทุกอย่างล้างยังไงแช่ยังไงดีกว่าได้เงินเยอะแต่ว่าแบบว่าเสียลูกค้าเพราะว่ารสชาติไม่คงที่โควิดเกิดอาชีพใหม่แล้วอื่นๆนะที่สอนเราจากโควิดมีสติอินอ่ะอินเป็นคนไม่คิดล่วงหน้าอย่างไรเรื่องเงินเงี้ยสมมติอันนี้ต้องซื้อต้องใช้ซื้อใช้ไม่คิดเลยว่ารอก่อนก็ได้เอาสิ่งที่จำเป็นที่สุดแล้วเก็บเงินเอาไว้ส่วนหนึ่งสำรองอะไรเงี้ยซึ่งหลังจากนี้ไปเนี่ยต้องมีการวางแผนแล้วเราก็เป็นต้องวางหลายคนเป็นแบบนี้หลายคนเป็นแบบเราว่านะนี่จากประสบการณ์เพราะว่าช่วงนั้นมันคือมันมีรายได้เข้ามามันจ่ายไปเดี๋ยวมีงานเดี๋ยวฉันก็ได้ตังค์แต่เนี้ยช่วงที่ผ่านมาคือจ่ายไปมีแต่จ่ายว่าไม่มีเข้าเพราะว่าหยุดหมดทำอะไรก็ไม่ได้มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าคิดนะคิดนะใช่ต่อไปนี้ก็คือต้องสติวางแผนคิดทุกเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายแต่หมายถึงทุกเรื่องแล้วตัวออยเองมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากโควิดไหมจริงๆไม่ได้เป็นปัญหามากเพิ่งมาเป็นช่วงเนี้ยค่ะคือจริงๆออยชอบอยู่บ้านชอบอยู่คนเดียวใช่แต่ว่าก็รู้สึกว่าบางทีพอมันมากเกินมันก็ไม่ดีอย่างอื่นส่งผลต่อเราไงใช่ไหมเราตัวเราเองอาจจะไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นมากแต่พอเราต้องกินต้องใช้ต้องสังคมกับคนอื่นเพราะข้างนอกมันแปรปรวนปั่นป่วนเนี่ยเราก็ส่งผลต่อเราคือรู้สึกว่าสุดท้ายมันต้องบาลานซ์ให้พอดีคือตอนนี้มันแบบใช่ใช่ค่ะฝากหน่อยประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาก็ต้องคิดให้มากขึ้นนะบางทีแบบเราใช้ชีวิตแบบใช้ตามอารมณ์ตอนนี้ก็ต้องคิดระวังตัวแบบเหมือนมีสติกับเราตลอดเวลาเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะอยู่ดีๆมันก็มีแบบว่าทำให้โลกแบบว่าไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเท่านั้นนะทั่วโลกเลยล่ะที่แบบว่าอยู่กับบ้านเถอะอะไรเงี้ยคือเปลี่ยนวิถีชีวิตของทุกคนในโลกเลยใช่ถึงขั้นต้องสอนออนไลน์เกิดอะไรขึ้นบ้างตอนโควิดแล้วแก้ปัญหามันยังไงก็อะไรนักเรียนก็เริ่มเราเข้าใจแล้วนักเรียนก็ไม่กล้าที่จะมาหรือว่าออกจากบ้านแล้วก็เราเองก็ไม่อยากให้เขามาหาเราด้วยบ้านเราก็มีผู้ใหญ่เยอะคนแก่อะไรอย่างเงี้ยคุณยายก็แบบรู้สึกก็กลัวนี้เราก็ต้องดำเนินชีวิตในการสอนต่อเอิญก่อนหน้านี้มันมีนักเรียนคนหนึ่งที่เขาเป็นพี่น้องกันแล้วแม่ก็แยกร่างส่งไม่ได้ก็เลยบอกว่าครูลองหาวิธีสอนออนไลน์หน่อยไหมขอเขาอยู่บ้านอย่างเงี้ยก็เริ่มฝึกมาจากตรงนั้นพอดีมีโควิดพอดีปึ้งเราเลยมีแบบเตรียมตัวแล้วคือเหมือนกับว่าเรามีเรื่องของพวกออนไลน์พวกนี้มันตอนเราแล้วเราไม่ต้องมาเริ่มเหมือนคนอื่นเขาตอนที่ต้องสอนออนไลน์นะคะทุกคนก็เรียนออนไลน์รวมถึงมีนักเรียนเรียนออนไลน์เพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่เคยเจอตัวกันไม่เคยเป็นลูกศิษย์กันเพราะว่าบอกเด็กอยู่บ้านเยอะแล้วพ่อแม่อยากหาอะไรให้ลูกทำ อะไรได้บ้างก็มีสอนออนไลน์ช่วงแรกก็ลำบากเพราะว่ายังไม่ชินแล้วก็ได้ยินเสียงไม่ชัดเวลาสอนเปียโนเนาะเราต้องเฮ้ยเพี้ยนอ้าวต้องฟังไงหูต้องดีมากแล้วเราจับมือเด็กวางอะไรอย่างนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยก็ยากแต่ช่วงหลังก็เริ่มสบายขึ้นเด็กๆก็เริ่มชินแล้วก็คิดว่าพอหลังโควิดได้หลายคนอาจจะเลือกเรียนออนไลน์ต่อร้องเพลงก็จะยากหน่อยก็เลยไม่ออนไลน์เลยหวานละมุนอร่อยมากเสียงสองฝากหน่อยฝากถึงประสบการณ์หรือว่าเขาเรียกอะไรสิ่งที่เราเรียนรู้จากสถานการณ์โควิดแล้วก็มันเหมือนทำให้เราเขาเรียกอะไรประเมินแล้วก็สรุปว่าเนี่ยทำให้เราต้องใช้ชีวิตในยุค new normal ของเราเนี่ยในอีกรูปแบบนึงสำหรับครูแป้งนี่มีอะไรแฟนก็จริงๆให้ใครเพื่อนนะคะคือเราต้องมีสติแล้วก็รู้สึกว่า
การเตรียมพร้อมมันก็สำคัญหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าทุกวันนี้เราจะชิวๆเราก็ต้องมองถึงอนาคตว่าสิ่งที่มันจะแน่นอนทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไม่รู้มันจะมาปึ้งเหมือนตอนนี้เลยหรือเปล่าที่เป็นโควิดตรงนี้คือถ้าเราเตรียมไว้แล้วว่ามันจะมีตรงนี้เตรียมใจว่าวันหนึ่งมันอาจจะต้องเจอเรื่องนี้นะอะไรเงี้ยเพราะว่าการเตรียมพร้อมหรือการมีสตินี่สำคัญมากก็อย่าชิวมากอย่าชิวมากอย่าชิวมากแล้วก็มีสติแล้วก็มีการพักผ่อนมีอะไรที่มันที่มันทั้งทำงานและการพักผ่อนไปด้วยกันบ้างใช่บ้างจะบอกว่าโควิดเนี่ยทำให้บ้างได้พักผ่อนมากขึ้นซึ่งดีนักแสดงหลายคนบอกกูไปบ้านเหมือนกูเห็นสอนตัวเนี่ยเขาพักผ่อนนั่นพักผ่อนอีกแบบคือเมื่อก่อนอ่านี่ตอบแทนนี่ไม่รู้นะเนี่ยหรอต้องขับรถไปต้องไปเจอรถติดกว่าสอนเสร็จกว่าจะไปบ้านบางทีไปหลายบ้านใช่ก็อย่างวันนึงสมมติช่วงจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเด็กไม่ค่อยไปเรียนที่บ้านเพราะว่ารถมันติดส่วนมากเขากลับถึงบ้านเขาก็หมดแรงครูไปสอนสบายใช่แล้วก็จะเลือกแบบเลือกสอน4โมงถึง3ทุ่มแล้วกลับบ้านเพราะฉะนั้นจะไม่มีชีวิตอยู่ที่บ้านเลยตอนเย็นกับพ่อแม่กับมาร์กอะไรเงี้ยตั้งแต่พอมีโควิดปุ๊บตอนเย็นเราแบบเหมือนกับชีวิตเราเปลี่ยนแล้วมันก็ดีแต่ไม่อยากจะพูดมากเพราะว่าแบบว่าบางคนเขาชีวิตเปลี่ยนแล้วมันไม่ได้ดีในช่วงโควิดแต่สำหรับตัวบ้างเนี่ยแบบมันก็คือถือว่าได้พักผ่อนแล้วก็เปลี่ยนในทางที่ไม่ได้ลำบากลงไปเยอะมากเนาะจริงๆแล้วมันทำให้เรารู้อะว่าสุดท้ายเรามีอะไรอยู่อยู่แล้วอะคือทุกวันชีวิตก่อนโควิดอะเชื่อว่าหลายคนพยายามวิ่งตามอะไรก็ไม่รู้อะมาแต่สุดท้ายคือพอโควิดทำให้เราอยู่บ้านคือแกไม่ต้องวิ่งตามหรอกที่แกวิ่งอะบ้านแกมีหมดแล้วใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้เฮ้ยเรามีต้นนี้ว่ะต้นไม้เฮ้ยเรามีอันนี้ว่ะเฮ้ยหรือไอ้รองเท้าที่เราเคยซื้อไว้เฮ้ยเฮ้ยไปรื้อของมีนี่ว่ะมันอยู่ในกล่องไม่แกวางมาใช้นะแล้วว่ามันสุดท้ายแล้วคือเรามีพอต่อให้ไม่มีเพิ่มเราก็อยู่ได้โควิดมันสอนอย่างนั้นจริงๆแล้วก็สติตั้งสติว่าแกมีอะไรอย่ามัวแต่เตลิดแล้วมันจะทำให้เราคนตกน้ำอ่ะอย่างที่อินเรียนรู้คือรู้ความสามารถของตัวเองว่าทำอะไรได้ในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยคิดว่าทำได้หรือวะเหมือนกับค้นพบตัวเองเพิ่มมากขึ้นจากโควิดว่าฉันสามารถทำอะไรได้และทำได้ดีด้วยไม่จำเป็นจะต้องมานั่งแล้วเหมือนมันบังคับเราไปในตัวถ้าแกไม่ทำแกก็ตายนะเว้ยอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็แบบว่ามองให้เป็นบวกก็เป็นบวกนะโควิดเนี่ยมองให้เป็นลบก็เป็นลบแต่จริงๆคือชีวิตควรจะมองบวกนะไม่ว่าอะไรก็ตามสถานการณ์อื่นๆก็ตามหลังจากนี้ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอีกนะฝนตกน้ำท่วมอีกไหมหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะเราอยู่ในโลกที่เราคาดเดามันไม่ได้แต่เพียงแค่ระวังตัวเองดูแลตัวเองให้พร้อมที่สุดที่จะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาแล้วเราจะรับมือกับมันได้แม้ว่าในขณะแรกที่มันเข้ามาแล้วเราอาจจะยังงงกับมันอยู่แต่พอตั้งสติเห็นมันเนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้ามองให้เห็นปัญหามองให้เห็นต้นกำเนิดของปัญหาแล้วเราจะแก้ปัญหาได้ถูกจุดเนาะแม่กลับมาซีเรียสได้ยังไงจริงจังมากเลยอ่ะวันนี้บูโดกันนะครับมาพูดคุยถึงเรื่องราวที่ผ่านมาแม้กระทั่งออยสมาชิกใหม่ของบูโดกันเนี่ยบางเรื่องยังไม่รู้เลยใช่ไหมไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆเนี่ยเวลาน้อยนะ20กว่าปีของเขาอะคุยแค่นี้มันไม่พอมันย่นย่อเกินไปเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยทำให้คนฟังคนที่ได้ดูเนี่ยเอาไปปรับใช้หรือว่ามันเป็นบางคนอาจจะเจอปัญหาใกล้ๆกันอยู่แต่ว่าพยายามกำลังหาทางออกอยู่แต่ว่าบางคนรู้สึกว่าหาทางออกไม่ได้บางคนอาจจะคิดในทางแย่กับตัวเองหรือว่าท้อถอยหยุดละไม่ไปต่อละอันนี้ครับแต่ว่าประสบการณ์ของแต่ละคนก็สามารถจะช่วยเหลือคนอื่นได้นะครับโดยเฉพาะอาหารของแป้งของอินก็จะช่วยเรามีชีวิตรอดไปอีกหนึ่งมื้อในวันนี้แล้วก็วันนี้เรามาใช้สถานที่สตูดิโอดีขออนุญาตขายของสตูดิโอดีเนี่ยก็เป็นออฟฟิศของดูมันดีเพนพุทธนะครับแล้วก็เปิดให้เช่าด้วยนะช่วงโควิดเนี่ยก็คิดให้ในราคาถูกพิเศษสามารถมาถ่ายรายการสามารถมาถ่ายละครโฆษณาอะไรได้นะครับติดต่อเบอร์เดียวกันก็คือ Line @studiod เหมือนกันนะครับวันนี้มีเพลงมาฝากกันด้วยนะฮะที่พูดถึงว่าทำมา2เพลงเพลงนึงที่จะทํา MV ของเรานะฮะชื่อเพลงอะไรนะใจหายยังหายใจอันนั้นรอฟังตอนเป็น MV แต่วันนี้เพลงสบายดีหรือเปล่านะครับที่บอกว่าเป็นเพลงทักทายถามว่า how are you ประมาณนี้นะฮะว่าเธอไปทำอะไรกันมากลับมาเจอกันอีกครั้งคิดถึงนะอะไรเงี้ยเป็นตัวแทนของความคิดถึงของเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานนะครับจากบูโดกันวันนี้เล่นสดๆตรงนี้จำเนื้อได้ไหมเดี๋ยวก็รู้